สดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีกระแสดราม่าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะหนึ่งในเรื่องราวของดราม่านี้ก็คือเรื่องของกระเป๋าแบรนด์เนมที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากจากชาวเน็ตนะคะณขณะนี้คือเหมือนว่ามีสาวคนนึงค่ะเธอเนี่ยได้มีการขายกระเป๋าแบรนด์เนม Hermes ที่ซื้อมาในราคา 459,000 บาทให้กับทางร้านรับซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2ของคุณสรพงษ์อ่ะนะคะในราคาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสูงก็คือ 395,000 บาทภายหลังจากที่ร้านรับซื้อกระเป๋าใบนี้ไปปุ๊บกลับบอกว่าใบที่เธอเอาไปขายให้เขาเนี่ยเป็นของปลอมอีกทั้งยังมีการขีดเขียนบนกระเป๋าใบนั้นด้วยนะคะว่าปลอมอ่ะเรื่องนี้ว่าช็อกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่ายังไม่ทันรู้เลยอ่ะว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าเขียนกระเป๋าเขาไปแล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยช็อกกว่าค่ะเพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคุณคิมเบอรี่คุณคิมเบอรี่อ่ะถึงกับเศร้าเลยนะคะเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูของเธอเนี่ยหายไปทั้งหมด4ใบค่ะผู้ชมขามูลค่านับล้านเลยนะคะแล้วหายไปจากไหนรู้ไหมคะหายไปจากคอนโดค่ะเธอเนี่ยรีบมีการโร่เข้าแจ้งความแล้วนะคะที่สน.ทองหล่อนั่นเองค่ะก็คือนางเอกสาวที่เรารู้จักกันดีนะคะก็คือคุณคิมเบอรี่งานนี้ค่ะบอกเลยว่าเศร้าแน่นอนเพราะว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูเนี่ยของเธอหายไปถึง4ใบมูลค่าเนี่ยนับล้านท่านผู้ชมขาโหเป็นใครใครก็เศร้านะคะตกใจหายไปไม่ใช่แค่ใบเดียวค่ะ4ใบเออทีนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยนะคะไม่มีมูลไม่มีอะไรอยู่ๆก็หายอะค่ะแบ่งเป็น Hermes ทั้งหมด3ใบ Chanel อีก1ใบโดยทางคุณสุผู้จัดการส่วนตัวของคุณคิมเบอรี่นะคะก็ได้มีการเดินทางเข้าไปแจ้งความที่สน.ทองหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางนางเอกสาวคิมเบอรี่แอนโวเทมัสเนี่ยเปิดเผยค่ะบอกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูอะที่หายไป4ใบเนี่ยแหละประกอบไปด้วย1 Hermes Constantขนาด24แบล็กสีดำนะคะก็คือเป็นอิปซัมโรดโกลฮาร์ดแวร์สแตมป์ A 2017ก็คือปี2017นะคะสแตมป์ A ด้วยแล้วก็ Hermes Birkin 30 To Go Back Go Hard Wear Stamp T ก็คือปี2015แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือ Hermes Birkin 30สีแดงๆส้มๆนะคะสีแดงส้มเป็น To Go Stamp Q ปี2013 Silver Hardware แล้วก็ใบสุดท้ายใบที่4ก็คือ Chanel Boy Bag ขนาด6นิ้วสีดำเป็นหนังแก้วค่ะผู้ชมขาโดยกระเป๋าทั้งหมดจากจำนวน4ใบนี่แหละได้หายไปจากคอนโดอย่างไร้ร่องรอยเลยนะผู้ชมขาเป็นใครแค่ต้องตกใจค่ะพอมีข่าวออกมาใช่ไหมคะอุ๊ยกระเป๋าแบรนด์โนแบรนด์ของปอมพวกนี้เธออาจจะแบบเฮ้ยทำไมแบบไปขอไปลองดูสักหน่อยปรากฏว่ามันหายค่ะผู้ชมขาแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะคุณคิมเบอรี่เนี่ยก็มีการเปิดใจนะคะบอกว่ากระเป๋าทั้ง4ใบเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเธออยากได้อยากได้คืนอ่ะเพราะว่าหายากมากพอสมควรนะคะเลยอยากจะขอความช่วยเหลือจากร้านกระเป๋าแบรนด์เนมมือ2หรือผู้ใดที่มีร่องรอยของข้อมูลหรือว่าเบาะแสเนี่ยกรุณาติดต่อที่เบอร์คุณสุซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอหน่อยได้ที่เบอร์โทร0909845040นะคะผู้ชมคะ0909845040ค่ะได้ว่าเธอเองก็รู้สึกเสียดายท่านผู้ชมขาราคาหลายล้านนะคะเออหายไปจากคอนโดด้วยได้ว่ามันน่าแปลกใจตรงที่ว่าหายไปได้ยังไงท่านผู้ชมขาเรื่องราวนี้เนี่ยก็คงจะต้องรอติดตามนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม